กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูเรื่องของรถไฟทางคู่กันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันไทยกับจีนมาคุยกันละ1รอบเรื่องของเส้นทางต่างๆเขาจะแบ่งออกเป็น4เฟสเป็น4ระยะในการก่อสร้างนะครับมีทั้งที่แบบง่ายอันนี้ก็จะสร้างเร็วหน่อยถ้ายากที่ต้องขึ้นเขาผ่านพื้นที่ชุมชนต้องมีการเว้นคืนที่ดินต่างๆอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาสร้างนานหน่อยแต่ที่สำคัญคือเรื่องของรูปแบบของการลงทุนจะลงทุนแบบไหนจีนจะเป็นคนลงทุนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาผ่อนใช้การคือคล้ายๆว่าเป็นการกู้เงินจีนหรือจะร่วมทุนกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลจีนหรือว่าจะเป็นการลงทุนแบบ G2G คือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนอันนี้ก็เดี๋ยวต้องคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เพิ่งจะมีการออกมาเปิดเผยถึงความร่วมมือในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ครับเส้นทางนะครับ873กิโลเมตรขนาดของรางก็ 1.435 เมตรครับเขาจะแบ่งเป็น4เฟสเฟสแรกครับก็จะเป็นกรุงเทพแก่งคอย132กิโลเมตรเฟสที่2ช่วงที่2ก็จะเป็นเส้นทางแก่งคอยมาบตาพุดนะครับ 246.5 กิโลเมตรคาดการว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณสักกันยายนจนถึงตุลาคมปีนี้แหละครับ2558จะใช้เวลาประมาณสัก2ปีครึ่งน่าจะแล้วเสร็จอีก1ช่วงครับเป็นช่วงของแก่งคอยนครราชสีมา 138.5 กิโลเมตรนะครับช่วงที่4เป็นนครราชสีมาหนองคาย355กิโลเมตรอันนี้อุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นไหลเขาเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเข้าพื้นที่ชุมชนหนาแน่นก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ต้นปี2559ก็ล่าช้ากว่ากันประมาณสัก 5-6 เดือนนะครับใช้เวลาก่อสร้างอันนี้นานหน่อยครับ3ปีกว่าๆก็น่าจะแล้วเสร็จส่วนรูปแบบของการลงทุนเขาเสนอมาแบบนี้ครับบอกว่าเป็นข้อเสนอมาจาก Exim Bank ของจีนเขาจะเป็นผู้จัดหาเงินลงทุนทั้งหมดแล้วจีนเสนอมา3รูปแบบของการลงทุนอันแรกก็คือว่าเป็นการกู้เงินจากจีนโดยจีนจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษครับส่วนรูปแบบที่2อันนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนสุดท้ายก็คือว่าจะเป็นการลงทุนร่วมกันแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ซึ่งรูปแบบเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างลงทุนไปสมมติว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมจะไปซื้อโครงการทั้งหมดคืนก็สามารถทำได้เหมือนกันส่วนการประชุมครั้งต่อไปเขามาประชุมบ้านเราละครั้งหนึ่งเดี๋ยวครั้งที่สองครับจะเป็นการประชุมร่วมกันที่ปักกิ่งของจีนวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์นี้ก็น่าจะได้ข้อสรุปนะครับเรื่องของรูปแบบของการลงทุนจะเลือกใช้วิธีไหนแล้วบริษัทของจีนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างกรอบงบประมาณเม็ดเงินลงทุนเท่าไหร่รูปแบบของสัญญาการก่อสร้างจะเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปคุยกันจีนเนี่ยเขาหวังมากฮะหวังว่าเส้นทางนี้จะเป็นจุดเชื่อมสำคัญที่นำจีนนำสินค้าจากจีนเข้าสู่อาเซียนเป็นเส้นทางสายไหมทางบกเส้นใหม่ของจีนเขาวาดฝันเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเส้นทางนี้พอสมควรเลยนะครับเรื่องการตัดสินใจรูปแบบการลงทุนเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกบริษัทเข้ามาเข้าโครงการเนี่ยเร็วที่สุดเราก็เลยปรับการประชุมครั้งที่2 3เนี่ยมาเป็นการประชุมครั้งเดียวเดิมครั้งที่2จะเป็นในช่วง 5-7 กุมภาครั้งที่3จะเป็น 27-28 กุมภาก็จะปรับทั้ง2ครั้งมารวมเป็นครั้งเดียวเป็นวันที่11 12 13กุมภาแล้วก็จะได้หารือกันในเรื่องของรูปแบบการลงทุนซึ่งทั้งหมดนี้ค่อนข้างจะมีความสอดคล้องกันครับ